ความคืบหน้าพ.ร.บ.คู่ชีวิตต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะเรื่องของพ.ร.บ.คู่ชีวิตกับคู่สมรสเนี่ยแตกต่างกันค่ะคู่สมรสก็คือชายกับหญิงคู่ชีวิตนี่คือเป็นบุคคลเพศเดียวกันนะคะที่จะมาแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้กฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าป่วยรักษาพยาบาลมาสามารถที่จะตัดสินใจได้ไหมก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ว่าตามกฎหมายที่เขาร่างกันไว้อยู่สามารถที่จะทำได้แล้วก็เปิดโอกาสให้มีบุตรบุญธรรมด้วยแต่ว่าณขณะนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่งงานกันไปถ้าเป็นคู่สมรสตามปกติธรรมดาชายและหญิงเขาก็จะมีจดทะเบียนสมรสและคู่ชีวิตล่ะสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าเรื่องทรัพย์สินอีกนะคะถูกต้องค่ะมันมีหลากหลายประเด็นตอนนี้ที่ยังคุมเครือกันอยู่นะคะล่าสุดทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็เปิดวีทีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในร่างพรบคู่ชีวิตฉบับที่3นะคะโดยให้สิทธิ์อยู่ร่วมจัดการมรดกในสถานภาพคู่ชีวิตพร้อมกับมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทั่วภูมิภาคนะคะก่อนที่จะเสนอเข้าครม.ภายในเดือนนี้ด้วยค่ะโดยร่างพรบคู่ชีวิตนะคะหรือว่ากฎหมายที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตมีบทบัญญัติ70มาตราด้วยกันซึ่งก็จะมอบสิทธิ์ในการให้แล้วก็รับมรดกการทำนิติกรรมการจัดการทรัพย์สินร่วมกันระหว่างคู่รักเพศเดียวกันในสถานภาพคู่ชีวิตนะคะเพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งก็จัดให้มีการวิพากษ์นะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะมีการนำเสนอสาระสำคัญต่างๆแล้วก็เปิดเวทีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเปิดเวทีที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ค่ะส่วนต่างจังหวัดก็จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันที่จังหวัดเชียงใหม่พระนครศรีอยุธยาส่วนภาคใต้ก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะนอกจากนี้ก็ยังเปิดเว็บไซต์ค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ทางระบบออนไลน์นะคะก่อนที่จะมีการสรุปเนื้อหาเสนอให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะทางด้านของนายพงศธรสัจชนพันธ์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็บอกว่าเนื้อหาของร่างพรบคู่ชีวิตฉบับล่าสุดค่ะทั้ง70มาตราด้วยกันทางกระทรวงยุติธรรมก็จะร่วมกับภาคประชาสังคมแก้ไขปรับปรุงโดยสาระสำคัญของร่างก็ยังคงเน้นนะคะในการแก้ปัญหากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการสร้างครอบครัวแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันรวมถึงทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสร้างมาด้วยกันหลังจากใช้ชีวิตคู่รวมถึงจัดการมรดกหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตด้วยค่ะ